การพัฒนาเครื่องยนต์เครื่องบินภายในประเทศถือเป็นจุดอ่อนในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของจีนมาเป็นเวลานานหลายทศวรรษที่เครื่องบินรบของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ออกแบบโดยโซเวียตหรือรัสเซียเป็นหลักหรือผลิตภายใต้ใบอนุญาตอย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการทหารของจีนทำให้ภาคอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของจีนสามารถพัฒนาเครื่องยนต์ของตนเองได้เครื่องยนต์เหล่านี้ติดตั้งในเครื่องบินรบรุ่นที่4และ5โดยตัวอย่างล่าสุดคือภาพถ่ายที่ชัดเจนที่สุดของเครื่องบินรบล่องหน J20A ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ WS15 แบบใหม่แม้ว่าข้อมูลเฉพาะของเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน CRWS-15 จะยังคงมีไม่มากนักแต่การพัฒนานั้นสามารถย้อนกลับไปได้ถึงช่วงทศวรรษ1990และเชื่อมโยงโดยตรงกับเครื่องบินรบ J-20 ซึ่งประจำการอยู่ในกองทัพอากาศจีนเนื่องจากข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการบินของจีนในขณะนั้น J-20 จึงใช้เครื่องยนต์ AL-31 ของรัสเซียเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนต่อมาเมื่อเริ่มผลิตเครื่องบินรบล่องหน Mighty Dragonออกมาเป็นจำนวนมากเครื่องยนต์ WS-10 ที่ผลิตในประเทศจึงถูกนำมาติดตั้งในเครื่องบินซึ่งออกแบบมาสำหรับเครื่องบินรบเฉิงตู J-10 รุ่นที่4ในตอนแรกแต่จีนตั้งเป้าที่จะติดตั้งเครื่องยนต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการล่องหนเพื่อให้เทียบเท่ากับความสามารถของ F-22 ของอเมริกาเฉิงตู J-20 หรือที่รู้จักกันในชื่อ Mighty Dragon เป็นเครื่องบินรบรุ่นที่5ที่พัฒนาโดยเฉิงตู Aerospace Corporationสำหรับกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนการพัฒนาเริ่มขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1990โดยเปิดตัวต้นแบบเครื่องแรกในปี2011เครื่องบินรุ่นนี้เข้าประจำการในปี2017และได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อความเหนือกว่าทางอากาศแม้ว่าเครื่องบินรุ่นนี้ยังสามารถทำภารกิจโจมตีภาคพื้นดินได้อีกด้วย J-20 โดดเด่นด้วยคุณลักษณะการพรางตัวระบบอากาศยานขั้นสูงและความสามารถในการบรรทุกอาวุธผสมระหว่างอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นในช่องภายในเพื่อรักษาสัญญาณเรดาร์ที่ต่ำภายในปี2023จีนคาดว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ J-20 ที่ใช้งานได้ประมาณ 150-200 ลำซึ่งจะทำให้จีนเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีฝูงบินขับไล่รุ่นที่5ที่ใช้งานได้เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาและรัสเซียความสามารถของ J-20 ได้แก่พิสัยการรบระยะไกลระบบเรดาร์ขั้นสูงและความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้นการพัฒนานี้สะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของจีนที่จะทำให้กองทัพอากาศของตนทัดเทียมกับกำลังทางอากาศของชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเช่นทะเลจีนใต้ความพยายามในระยะยาวส่งผลให้เกิดการสร้างเครื่องยนต์ CRWS-15 ซึ่งปัจจุบันเป็นเครื่องยนต์สำหรับใช้กับเครื่องบิน J-20 รุ่นที่ใหม่กว่าที่ผลิตโดยเฉิงตู Aerospace Corporation ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีรายงานหลายฉบับที่ระบุว่าได้เริ่มการผลิตเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่นี้แล้วพร้อมทั้งทำการทดสอบการบินกับเครื่องบินรุ่นที่5เมื่อไม่นานนี้ภาพถ่ายของเครื่องบิน J-20A หมายเลขประจำเครื่อง2052ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ WS-15 ถูกแชร์กันในโซเชียลมีเดียซึ่งดึงดูดความสนใจของนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญของ Open Source Intelligence ภาพนี้แสดงให้เห็นเครื่องบินลำนี้ในรายละเอียดที่ชัดเจนมากแม้ว่าจะยังไม่ได้รับการยืนยันสถานที่บินทดสอบครั้งนี้แต่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นที่โรงงานในเมืองเฉิงตูเครื่องบิน J-20A ในภาพมีการปรับปรุงหลายอย่างเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้ารวมถึงการออกแบบเรโนมใหม่และห้องนักบินที่ยกสูงขึ้นเล็กน้อยลำตัวเครื่องบินยังดูกว้างขึ้นซึ่งอาจบ่งบอกถึงการผสานรวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบินใหม่และความจุดเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นเครื่องยนต์ WS-15 จำเป็นต้องดัดแปลงช่องรับอากาศเพื่อให้การไหลของอากาศเหมาะสมที่สุดในด้านกำลังนั้นในเครื่องต้นแบบได้ระบุเอาไว้ว่าเครื่องยนต์สามารถสร้างแรงขับได้ถึง 36,000 ปอนด์ด้วยเครื่องสันดาปท้ายโดยมีเป้าหมายที่จะให้ได้ถึง 40,000 ปอนด์เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว WS-10 สร้างแรงขับได้ตั้งแต่ 32,000 ถึง 35,000 ปอนด์ด้วยเครื่องสันดาปท้ายที่น่าสังเกตคือแม้ว่าจะเคยสังเกตพบ WS-10 ที่มีหัวฉีดควบคุมแรงขับแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าคุณสมบัตินี้จะมีใน WS-15 หากข้อมูลเหล่านี้ถูกต้อง J-20A ที่ขับเคลื่อนด้วย WS-15 อาจมีกำลังมากกว่า F-22 ของสหรัฐซึ่งเครื่องยนต์ Pratt & Whitney F-119แต่ละตัวให้แรงขับดันสูงสุดถึง 35,000 ปอนด์การพัฒนานี้แม้จะทำให้เกิดคำถามแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนของจีนในการวิจัยที่พยายามผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินมาเป็นเวลานานหลายสิบปีภาพถ่ายล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีผู้พบเห็นเครื่องบิน J-20A อีกหนึ่งเครื่องหมายเลขประจำเครื่อง2053ซึ่งดูเหมือนว่าจะติดตั้งเครื่องยนต์ WS-15 เช่นกัน